ุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมครับคงไม่สายที่มาที่พูดคำนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้พูดเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นเทปก่อนเก่าซึ่งฉากก็ยังเป็นฉากเก่าแต่ฉากที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้ตรงนี้เป็นฉากใหม่ทั้งหมดของเราเลยแล้วนะครับใน Twilight Show ปีนี้ที่จะได้เห็นกันตรงนี้นี่ก็คือความยิ่งใหญ่อลังการใหม่ๆที่เรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่คือฉากใหม่ของเราเลยแล้วเราก็คิดว่านอกจากฉากใหม่แล้วรายการที่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในปีนี้ Twilight Show ก็จะทำให้ใหม่ด้วยครับรูปแบบของเราก็จะใหม่ขึ้นเสนอโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดงสนับสนุนความคึกคัก10บาททั่วไทยแต่ผมเองยังขึ้นไปบนเวทีไม่ได้เลยแฟนๆก็มาเต็มไปหมดอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดเลยแต่คนจะรู้สึกได้ว่ามีพลังมากที่สุดมีอิทธิพลมากที่สุดทางด้านเสียงเพลงและมีคนรักมากที่สุดเลยครับเดี๋ยวพวกเราถามตัวนี้ถามตัวนี้โอ้โหเหนื่อยเลยถามตัวนี้ทำไมรักเขามากขนาดนี้ครับพี่เบิร์ดรักคุณแม่แล้วก็รักแฟนเพลงค่ะเป็นเหตุผลที่ดีครับเบิร์ดรักแม่และรักแฟนเพลงทำไมรักเขามากขนาดนี้ครับคุณเบิร์ดดีกับแฟนเสมอต้นเสมอปลายค่ะเสมอต้นเสมอปลายดีมากคนนี้นะครับคนนี้อยากให้เห็นจริงคนนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่คนไทยเป็นคนญี่ปุ่นยังมารักเบิร์ดกับเขาด้วยเลยไม่ทราบพูดไทยได้หรือเปล่าพูดไทยได้ไหมคะได้ค่ะได้ดีมากแต่พูดญี่ปุ่นไม่เป็นเลยไม่ได้ค่ะต้องได้สิพูดต้องได้ทำไมรักเบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์นั่นคือเหตุผลที่น้อยนิดที่คนนี้นี่อยู่กันที่นี่เพราะความรักที่มาให้กับผู้ชายคนนี้พวกเราพร้อมแล้วท่านผู้ชมคงพร้อมแล้วพบกับเขากันเลยดีกว่าครับเบิร์ดธงชัยแม็กเอนไดร Oh,
ช่ว่าเป็นคนที่แรงไปเรื่อยนี่ไม่เป็นความจริงแต่ในพี่ลิงก็ไม่จริงเพราะพี่เป็นคนดังเดียวใจเดียวก็ไม่เชื่อไปดูเสื้อพี่ลิงก็ไม่เชื่อไปดูลิงกี่เสื้อพี่ไม่ต้องอ้างลิงอ้างเสื้อหรอกไม่ต้องอ้างเสื้ออ้างลิงตลาดแต่จริงก็เล่นให้มันฉับฉับพี่ตาพี่เชื่อพี่เดินเอาเงยมันร้อยมาร์กเลยเนอะขี้ฮกเบเบอ่ะขี้ฮกตาลาลาขี้ฮกเบเบอ่ะขี้ฮกตาลาลาขี้ฮกเบเบอ่ะขี้ฮกตาลาลาขี้ฮกเบเบอ่ะแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนแล้วยกมาที่ใกล้อะไรวะแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมปู่โอ้แม่ยอดชูแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ายืนแล้วนะยกมาที่ใกล้อะไรวะแฟนจ้าเราเป็นเนื้อคู่รักจริงไหมปู่โอ้แม่ยอดชูเชื่อไหมครับว่าคนคนเราอยู่ได้ยังไงเป็นทศวรรษคนเราอยู่ได้ยังไงยืนยงขนาดนี้ต้องมีอะไรดีสักอย่างต้องเป็นอะไรที่สุดยอดสักอย่างหนึ่งวันนี้เราจะได้พูดคุยเขาอย่างเต็มที่เลยกับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้อย่างสุดยอดเลยแต่ว่าตอนนี้สามสุภาพสตรีที่มาร่วมงานเขาอยู่ที่นี่แล้วผมอยากจะถามความรู้สึกของเธอทั้งสามคนว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับเบิร์ตถามคนแรกก่อนเลยนาจารู้สึกยังไงบ้างได้ร่วมงานกับเบิร์ตอีกแล้วรู้สึกดีใจมากๆค่ะดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ตนะคะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งค่ะที่ได้ทำงานแล้วนัทก็ได้ประสบการณ์มากมากเลยจากงานการร่วมงานกับพี่เบิร์ตค่ะแล้วก็รักพี่เบิร์ตแล้วก็ที่น่ายินดีอีกอย่างนึงนะครับครั้งนี้คุณได้เอาภาษาคุณมาเผยแพร่ด้วยนะเราคนใต้นะดีใจนะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ารอคือไม่เคยยังไม่เคยมีเพลงที่เป็นภาษาใต้นะคะแล้วนัทเองก็เป็นตัวแทนสาวภาคใต้แล้วรู้สึกดีใจภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสได้เล่นตายได้ร้องเพลงแบบซ่าตายร้อ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 ยไปถามทางด้านนี้บ้างครับ
แคทล่ะคะหนูรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นความฝันที่เป็นจริงได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใฝ่ฝันมานานมากแล้วที่ได้ที่แบบอยากจะได้ขึ้นเวทีกับพี่เบิร์ดแล้วดีใจมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ต้องร้องเป็นภาษาเหนือด้วย เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกชีวิตตื่นเต้นมากเลยค่ะดีใจมากๆค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากนะเพราะคุณได้ยืนคู่กับคนซึ่งมีอิทธิพลทางด้านเสียงเพลงมากที่สุดมันจะไม่หอมน้องหน่อยเลยเดี๋ยวน้องก็เสียใจแย่สิจินขาจินรู้สึกยังไงบ้างคะจินเองภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะที่ได้มาร่วมในงานเพลงกับพี่เบิร์ดนะคะจินไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ร่วมกับพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยอีสานจ้ะเห็นไหมครับขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเบิร์ดให้ความยุติธรรมกับทุกคนพร้อมหมดแล้วบนเวทีทุกคนเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราจะได้พบกับเรื่องราวลึกๆของผู้ชายคนนี้เรื่องราวของความสำเร็จเบื้องหลังความสำเร็จและก้าวต่อไปในอนาคตของเขาของผู้ชายที่ชื่อเบิร์ดธงชัยแมคอินไทร์สักครู่เดียวครับ